สวัสดีครับผมกัมปนาทขำธานีหรือช่างเซ่มองเทพครับสำหรับความพร้อมของผมค่อนข้างจะ 100% ครับสำหรับรถคันนี้ครับส่วนตัวคนขับก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับรถคันนี้อยู่นะครับค่อนข้างมั่นใจในตัวคนขับครับส่วนคู่แข่งของผมยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากนักแต่ก็ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะค่อนข้างมั่นใจในรถของผมแต่อยากจะขอให้ปล่อยรถแบบชิงไฟจะได้สูสีหน่อยไม่งั้นเสียเปรียบรถใหญ่มากเกินไปครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงที่จะได้ไปแข่งกับรถใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ค่อนข้างหนักใจเท่าไหร่ก็คู่แข่งก็เวลาก็อาจจะใกล้เคียงกันครับส่วนสเปคเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นโซนิกแปลงใส่หัว CPR นะครับย้ายวาล์วโตตีกระบอกสูบใหม่ยืดช่วงชัก14มิลสเต็ปคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับส่วนรถคันนี้ก็เป็นรถที่เพิ่งขึ้นประกอบมาใหม่ก็ล่าสุดก็ได้ไปแข่งที่ NGO ก็ได้อันดับ4มาครับรุ่นซูเปอร์โอเพ่นที่สุดของอู่ครับส่วนใครที่สนใจจะตกแต่งเครื่องยนต์หรือเซตโมดิฟายเครื่องยนต์ใหม่ก็ติดต่อได้ที่ Facebook ช่างเซ่มองเทพหรือเบอร์โทร0802181183นะครับวันที่6เมษายนพบกับผมช่างเซ่มองเทพได้ที่งาน Voxa Leasing VTEC War 2016ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรอย่าลืมไปชมนะครับครับสวัสดีครับผมเล็กมูมูช็อปครับครับผมก็รู้สึกยินดีนะครับที่คุณฟิลโทรมาให้ผมวิ่งเป็นคู่ไฮไลท์แบทเทิลกับบางเซ่มอกรุงเทพครับผมก็ถือว่าสร้างสีสันในงานไปในตัวเลยครับผมอ๋อทางนู้นมาผมก็เห็นเขาก็เวลาดีเหมือนกันนะครับแต่คือเราก็เตรียมความพร้อมไปให้พร้อมที่สุดแล้วครับผมเราจะวิ่งให้ดีที่สุดครับแรงกดดันก็ไม่มีครับมันก็เหมือนเราแข่งแบทเทิลปกติแล้วครับผมเพราะยังไงเราก็ไปเพื่อจะเอาชนะอยู่แล้วครับผมครับส่วนคันนี้ก็เป็นบอดี้ EF9 สำหรับเครื่องก็เป็น K26 นะครับฝาแดคคาเทลนะครับผมกล่องโมเทคครับจูนบายปอวัฒนาครับผมเครื่องประกอบ GT กาลาดครับผมขอฝากแฟนๆชาวบ็อกซ่าเรซซิ่ง VTEC War ฝากเชียร์คู่ไฮไลท์คู่นี้ด้วยนะครับฝากเชียร์เรามูมูช็อป11ช็อปจ๊อบมนตรีครับผมครับแล้ว6เมษายนนี้เรามาพบกับเจ้า EF9 คันนี้ได้เลยนะครับดูซิว่าผมจะเอาชนะบางเซ่มองกรุงเทพได้หรือเปล่าในงาน Boxa Racing VTEC War 2016แล้วเจอครับ